ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่แผ่นดินของเราอีกครั้งนะคะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นช่วงที่เนื้อเรื่องนี้เดือดปุดๆได้ที่เลยและธำรงก็ยังไม่รู้ว่าธำรงจะมาเมื่อไหร่ส่วนอัชราตอนนี้เขาไม่ได้รับรู้อะไรทั้งนั้นเลยนะคะเขาก็คงวุ่นอยู่กับการเตรียมงานเห็นน้องก็แหมเอ็นดูน้องนะก็อารมณ์ประมาณนี้อ่ะวันนี้ละค่ะเราจะทำตัวเป็นเหมือนเป็นนักสืบเนาะติดตามนเรนแล้วก็ภคินีลอบไปเจอกันค่ะแล้วหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของเรื่องแล้วนะคะคแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันยังมีไฮไลท์มากกว่านั้นไฮไลท์ของเหตุการณ์ซึ่งมันจะมีผลกระทบต่อจิตใจของทุกคนในแผ่นดินของเราใครที่รับเรื่องดราม่าไม่ค่อยไหวนะครับแนะนำว่าทำใจมาเยอะๆเตรียมตัวมาเยอะๆก่อนจะฟังนะครับเพราะว่าโอ้ยบางเรื่องมันปวดใจเหลือเกินแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบดราม่าชอบเรื่องที่พูดถึงด้านมืดด้านสว่างการเรียนรู้ทุกด้านของมนุษย์แม่อนงค์ค่ะถ่ายทอดเอาไว้ให้เราได้เห็นทั้งด้านดีแล้วก็ด้านมืดของมนุษย์ซึ่งบางทีก็ไม่สามารถที่จะควบคุมได้ไม่สามารถที่จะควบคุมทุกคนได้และไม่สามารถที่จะควบคุมแม้กระทั่งใจของเราเองได้นะคะคือบางทีเราไม่รู้นะว่าถ้าเราไปเจอแบบนเรนหรือถ้าเราไปเจอแบบภคินีมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราอันนี้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าใช่เมื่อเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นเอ๋เราจะจัดการควบคุมตัวเองได้หรือไม่นี่คือแผ่นดินของเราแม่อนงค์ค่ะและถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเรื่องแบบนี้นะคะดิฉันคิดว่าน่าจะมีสายดราม่าอยู่ไม่น้อยนะคะถ้าชอบเรื่องแบบนี้อย่าลืมค่ะชั่วฟ้าดินสลายอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะคุณจิตรินจำได้ไหมชั่วฟ้าดินสลายที่มีการสร้างเป็นภาพยนตร์หลายต่อหลายครั้งนะคะจำได้ครับอันนั้นก็ดราม่ามากนะคะก็นี่แหละค่ะผู้เขียนเรื่องเดียวกันนะคะหรือว่าถ้าอยากจะอ่านเรื่องราวที่ใกล้เคียงกับเพชรพระอุมามากๆเลยนะครับแต่ว่าจะออกทรงไม่ค่อยแฟนตาซีเท่าไหร่ก็ล่องไผ่ได้เหมือนกันนะครับน้อยอินทนนท์คือถ้าเกิดว่าเราอยู่ในช่วงยุคสมัยของท่านเนี่ยเราคงดีใจมากเลยอะที่จะมีโอกาสได้เจอท่านแล้วก็ได้สัมภาษณ์ท่านทำไมท่านเก่งจังเลยอะคือเขียนได้หลายแนวทั้งเรื่องรักโศกนาฏกรรมความรักที่ตีแผ่ออกมาแบบสุดๆแบบนี้นะคะหรือแม้กระทั่งล่องไพรซึ่งก็อยู่ในระดับตำนานนั่นแหละค่ะหลายคนขอเอาไว้ด้วยเหมือนกันนะคะอยากอ่านเหมือนกันอะแต่ตอนนี้มาอ่านอันนี้กันก่อนค่ะตอนที่18เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะแผ่นดินของเราแม่อนงค์ค่ะบ่ายวันเสาร์ต่อมาเมื่อลอบออกไปพบกับชู้รักที่กระท่อมน้อยริมคลองอันสงัดเงียบและเยือกเย็นนั่นเองภคินีเอ่ยขึ้นเป็นครั้งแรกถึงปัญหาเหล่านี้และทันทีที่หล่อนจับเรื่องนั้นทั้งสองก็ตื่นจากฝันมาเผชิญกับความจริงอันเต็มไปด้วยความโหดร้ายทารุณหน้าของนเรนเคร่งเส้นโลหิตที่ขมับโปนขณะที่จับไหล่ทั้งสองของภคินีไว้เหยียดแขนห่างออกไปเพื่อพิจารณาใบหน้านั้นให้ถนัดผมคิดว่าเป็นที่เข้าใจกันแล้วในเรื่องนั้น
ผมคิดว่าครั้งหนึ่งเมื่อเราเป็นของกันและกันเราจะเป็นตลอดไปไม่ว่าจะร้ายหรือดีทุกข์หรือสุขชั่วฟ้าดินสลายผมคิดว่าคุณพักจะเข้าใจอย่างที่ผมเข้าใจว่าอวสานกันแล้วสำหรับชีวิตเก่าเพื่อที่เราจะได้ตั้งต้นชีวิตใหม่เสียงของเดเรนสั่นนิดๆในตากระพริบทีๆส่วนภคินีก็แลสบตาเดเรนอย่างงงๆหมายความว่าอะไรคะเดเรนหมายความว่าผมก็เช่นเดียวกันกับคุณทนอยู่ในชีวิตที่หลอกลวงไม่ได้พูดง่ายๆเราจะพากันไปเสียจากที่นี่ไปสู่ที่ที่โลกจะเป็นของเราโดยเฉพาะพ้นจากเสียงของคนปากเปราะพ้นจากสิ่งที่แสลงตาแสลงใจแม้จะเป็นสิ่งที่ภคินีคาดหมายล่วงหน้าไว้แล้วว่ามันจะมาลงเอยรูปนั้นแต่เมื่อถึงเวลาเข้าจริงภคินีก็อดตื่นตระหนกตกใจไม่ได้ชั่วขณะหนึ่งหล่อนหลบสายตาเขาพึมพำเหมือนปรารภกับตัวเองว่าเราไม่มีวันจะหนีพ้นจากตัวของเราเองมือทั้งสองของเนเรนที่กุมไหล่ภคินีอยู่บีบแน่นเข้าในตาทั้งคู่จ้องดูหน้าหล่อนเขม่งอ๋อเราไม่มีวันจะหนีพ้นเว้นไว้แต่คุณพักจะกล้าพอสิ่งที่คนเราก่อขึ้นคนเราจะต้องเผชิญกับมันต่อไปดิฉันกล้าพอเสมอที่จะเผชิญกับอะไรต่ออะไรงั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรอีกอารมณ์ที่ขุ่นขึ้นมาแวบหนึ่งในน้ำเสียงของนเรนหายไปชายหนุ่มกอดหล่อนเข้าแนบอกพึมพำเหมือนอธิบายโจทย์เลขให้เด็กนักเรียนฟังแทนที่จะเป็นการปลอบโยนผมรู้ตัวดีว่ามันหมายถึงอะไรในการตัดสินใจของเราครั้งนี้มันหมายถึงการสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยรักเคยบูชามันหมายถึงการจากคนที่เราชอบชีวิตที่เราชินเกียรติยศชื่อเสียงชั่วชีวิตเพื่อแลกกับความรักของเราผมรู้ตัวดีว่าด้วยการตัดสินใจครั้งนี้คุณพักและผมเท่ากับตัดสายใยเส้นสุดท้ายที่ผูกพันเราไว้กับสังคมมนุษย์ขนบประเพณีและทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์เชิดชูบูชาว่าเป็นคุณงามความดีบางทีเมื่อเราตายไปทุกคนที่อยู่หลังก็อาจจะยกย่องหรือสาปแช่งตามแต่ทัศนะของคนเราที่มีต่อความรักมันอาจจะเป็นการพรากจากสิ่งที่คนเราเสียสละและสลัดตัดรอนได้ค่อนข้างยากอยู่สักหน่อยแต่ผมก็พร้อมแล้วนับแต่วินาทีแรกที่ปรงใจรักคุณแล้วคุณล่ะภคินีดิฉันหญิงสาวซุกหน้าเข้ากับซอกอกของเขาปล่อยให้วาจาที่กล่าวต่ออู้อี้หายไปในความอบอุ่นของหัวใจที่เต้นประทึกอยู่ต่อหน้านเรนกล่าวต่อไปในตาเชื่อมจับอยู่กับขอบฟ้านอกหน้าต่างกระท่อมกับสีขาวของใบกังหันลมกลางนาและฝูงนกซึ่งทลาร่อนรับลมอยู่เหนือลำคลองโลกสำหรับเราตอนนี้หมายถึงคุณกับผมเท่านั้นมันอาจจะเต็มไปด้วยความขรุขระเต็มไปด้วยความทุรกันดารทรมานขมขื่นปวดร้าวว่างเปล่าและว้าเหวเป็นโลกที่แหลกสลายเหลือแต่ซากของความฝันร้าย
ละเมอเพ้อพกของอดีตแต่จากสิ่งเหล่านี้เราจะพยายามสร้างโลกใหม่ของเราขึ้นอย่างดีที่สุดที่จะดีได้สำหรับที่เราจะอยู่ต่อไปรักใครและมีความสุขจนกว่าชีวิตจะถึงที่สุดตลอดเวลาเหล่านี้ไม่มีใครเลยจะได้เอ่ยถึงนามบุคคลใดๆที่เกี่ยวพันอยู่กับชีวิตทั้งสองฝ่ายมิใช่ถือว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์แต่รู้อยู่แก่ใจด้วยกันว่านามเหล่านั้นทำรงอัชราตลอดจนคุณพ่อคุณแม่ของหล่อนและเขามีแต่จะจี้จุดความรู้สึกผิดชอบให้กระอักกระอ่วนยิ่งขึ้นนเรนพูดถึงนครสวรรค์ความเป็นอยู่ภูมิประเทศและผู้คนที่นั่นบ้านคุณน้าอยู่ที่สะพานดำห่างไกลออกมาจากตลาดปากน้ำโพที่พลุกพล่านจอแจเราจะไปอยู่กันที่นั่นคุณน้ามีบ้านเล็กๆอยู่อีกหลังหนึ่งในบริเวณเดียวกันท่านเป็นไม้ไม่มีลูกเต้าหรือใครที่จะต้องกังวลลำพังเราสองคนอย่างไรเสียก็คงไม่รังเกียจความจริงนั้นผมเป็นหลานคนเดียวที่ท่านรักเหมือนลูกและถ้าเป็นไปได้ผมจะเปิดสำนักงานทนายความฉะนั้นเรื่องอาชีพก็ไม่ต้องกังวลอะไรคุณทนชีวิตอย่างนั้นได้ไม่ใช่เหรอภคินีและหญิงสาวด้วยสีหน้าซึ่งเลื่อนลอยก็ก้มศีรษะในตารีเหมือนจะหลับพี่ใหญ่จะเป็นอย่างไรอาตำรงจะเป็นอย่างไรทุกคนที่อยู่หลังจะว่าอย่างไรจากจิรเวทไปสู่สวนทุ่งวัวแล่นเพียงแต่เปลี่ยนชีวิตใหม่จากไปครั้งนี้เป็นการก้าวพ้นจากโลกไปทั้งโลกชั่วการอวสานผมรู้ว่าคุณพักจะทนได้ชั่วระยะหนึ่งความใหม่ของสถานที่ความทรงจำถึงความหลังอาจจะทำให้วุ่นวายใจไปได้บ้างแต่เมื่อเวลานานไปเราก็คงจะลืมเสียได้และใครๆทุกคนก็จะลืมเราเข้าใจไหมคุณพักเราจะเป็นบุคคลที่โลกลืมนเรนหัวเราะเบาๆแล้วก็นิ่งเงียบไปครู่ใหญ่ๆภคินีรู้ดีว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ใครๆจะลืมได้ง่ายๆแผลที่หัวใจมิใช่จะรักษากันได้ด้วยเวลาเสมอไปอย่างน้อยที่สุดทำรงก็มิใช่ผู้ชายเช่นนั้นหล่อนแน่แก่ใจว่าเขาไม่ใช่ผู้ชายเช่นนั้นอัชราก็เหมือนกันการสับพยอกของนเรนด้วยความหมายจะให้เป็นการปลอบใจลงท้ายก็เพียงแต่จะเป็นเครื่องสะกิดความรู้สึกผิดชอบขึ้นมาอีกทั้งหล่อนและเขาประสาทอันอ่อนไหวของชายหนุ่มสำนึกได้จากการเคลื่อนไหวของหล่อนจากร่างที่สถานและจากแก้มที่เย็นเฉียบขึ้นมาโดยฉับพลันนเรนจึงเปลี่ยนเรื่องทันทีทุกคนที่นั่นมีใจอบอ้อมอารีนะไม่มีใครจะสนใจว่าเพื่อนบ้านเป็นใครมาแต่ไหนและมีความเป็นอยู่อย่างไรตราบใดที่เราดีต่อเขานครสวรรค์จะเป็นสวรรค์ของเราคุณและผมต่อไปแสงแดดที่ลับหายไปจากขอบฟ้าอากาศที่เริ่มเย็นขึ้นพร้อมกับความขมุกขมัวที่หวานเข้ามาในกระท่อมเตือนภคินีให้พระจากอกนเรนลุกขึ้นแต่งตัวด้วยสีหน้าอันสงบพร้อมเมื่อไหร่คุณพักอย่าลืมส่งข่าวให้ผมรู้นะค่ะพร้อมเมื่อไหร่ดิฉันจะส่งข่าวให้คุณทราบหญิงสาวตอบจัดผมที่ยุ่งเสียใหม่กระจกบานเล็ก
ที่ฝาห้องขัดแตะส่องให้หล่อนเห็นริมฝีปากนั้นอีกริมฝีปากที่กลับช้ำขึ้นมาเหมือนที่เห็นในกระจกห้องน้ำเมื่อตอนเช้าเพียงแต่คราวนี้หล่อนรู้ดีว่าจะกลบรอยพิรุธนั้นอย่างไรทำใจดีๆไว้จนกว่าเวลาจะมาถึงนะนเรนบอกอีกพรางโอบหล่อนไว้ในอ้อมแขนไม่มีอะไรในโลกนี้จะสำคัญเท่ากับความรักของเราเขาจูบหล่อนเป็นครั้งสุดท้ายอย่างอาลัยอาวรณ์ก่อนที่จะเยี่ยมหน้าออกไปกวาดสายตาแลดูโดยรอบบริเวณแล้วก็เปิดประตูออกและแล้วอีก3วันจะถึงกำหนดงานสมรสของอัชรากับนเรนทำรงโรจนคุปจึงขึ้นมาจากทุ่งบัวแล่นโดยไม่มีใครรู้เนื้อรู้ตัวร้อนบรนแต่ก็ร่าเริงเหมือนนักเรียนที่รู้ตัวว่าไปถึงงานประจำปีของโรงเรียนในนาทีสุดท้ายบุดวิดแต่ก็ไม่สายเกินไปใบหน้าของเขากร้านไปด้วยเปลวแดดจนดูดำคร้ำชีวิตที่ตราบตรำงานรอบด้านทำให้เขาค่อนข้างซูบลงไปกว่าเมื่อภัคคินีจากมาหญิงสาวรู้สึกเย็นเยือกเข้าหัวใจเมื่อสังเกตเห็นอาการเหล่านั้นการยิ้มที่บริสุทธิ์เหมือนเด็กซึ่งไร้เดียงสาประกายวาวจุดวับขึ้นในดวงตาทั้งคู่เมื่อแลสบตาหล่อนเป็นครั้งแรกอาการเหล่านั้นและอื่นๆอีกบอกให้ภัคคินีสำนึกดีว่าหล่อนมีความหมายสำคัญแก่ชีวิตของเขาแค่ไหนและการอยู่ห่างจากกันแม้ชั่วครู่ยามเดียวหมายความมากมายเพียงใดสำหรับธำรงไม่มีเวลาโทรเลขล่วงหน้าหรือเตรียมตัวอะไรเลยธำรงอธิบายที่โต๊ะอาหารค่ำในวันนั้นตั้งแต่พักจากมางานทุกอย่างสุมอยู่ที่ฉันคนเดียวทั้งเรื่องคนงานการติดต่อการบัญชีบ้านเรือนสารพัดกลับไปคราวนี้คงแปลกตาหรอกเพราะการที่ขยายสวนที่ซื้อจากตาแจ่มกับเจ๊กเต็งออกไปอีก2ขนาดอะไรๆมันรัดตัวเสียจนเกือบลืมพอนึกขึ้นได้สั่งให้ตามาระดมคนสอยมะพร้าวตามที่เรือจากกรุงเทพต้องการแล้วก็รีบฉวยกระเป๋าตะลีตะลานมาถึงสถานีเกือบไม่ทันรถไฟแน่ไอ้โปเกของพักคันนั้นทำพิษตามเคยพักคินีนิ่งฟังแต่หล่อนไม่รู้ว่าเขาพูดถึงอะไรไม่รู้ทั้งนั้นว่าใครพูดว่าอะไรกันสายตาหล่อนสอดสายชำเลืองไปรอบๆโต๊ะแต่ใจหล่อนไม่อยู่ที่นั่นพร้อมเมื่อไรคุณพักอย่าลืมส่งข่าวให้ผมรู้นะนเรนกำชับมาอย่างนั้นและนั่นเป็นเสียงเดียวที่หล่อนได้ยินเป็นเสียงเดียวที่อยู่เหนืออื่นใดนับแต่หล่อนจากกระท่อมปลายนาริมคลองหลังนั้นมาเมื่อเสาร์ที่แล้วเสียงอื่นๆไม่สำคัญไม่มีอะไรในโลกนี้จะสำคัญนอกจากความรักของเราหล่อนแววเสียงนั้นต่อไปภัคคินีเสียงหนึ่งซึ่งชินเหลือเกินเอ่ยขึ้นข้างๆหล่อนหญิงสาวเงยหน้าขึ้นก็พบสายตา5คู่กำลังหันมาจับอยู่ที่หล่อนเป็นจุดเดียวกันไม่ได้ยินที่ฉันพูดหรอธำรงถามด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนตามเคย
ยิ้มที่ริมฝีปากมิได้หายไปประกายในตาทั้งคู่ก็เช่นเดียวกันเพียงแต่ทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเคยหมายถึงแหล่งที่หลบภัยจากความโหดร้ายของชีวิตเหล่านั้นกลับกลายเป็นที่หวาดหวั่นพรั่นพรึงไปคะขนตาของหล่อนกระพริบทีขณะที่แลสบตาทำรงรู้ดีว่าสายตาอีกสี่คู่กำลังเพ่งอยู่ด้วยความประหลาดใจนี่คุณอาพูดกับพักถึงสองครั้งนะคงกำลังคิดอะไรเพลินนะคะคุณอาอัจฉราบอกพลางหัวเราะในขณะที่ภคินีก็หันไปยิ้มกับสามีอย่างเลื่อนลอยขอโทษพักเถอะค่ะคุณอาว่าอะไรคะอ๋อฉันว่าถ้าพักสบายหายเป็นปกติแล้วเสร็จงานคงได้กลับพร้อมกันฉันอยากจะให้ลงไปเห็นสวนใหม่ที่ขยายออกไปเหลือเกินจดเขาโพแบะและพลุสามเสียมทีเดียวคราวนี้ค่ะเสร็จงานแล้วคงได้กลับพร้อมกันพักคิดดีตอบเย็นวาบไปตามไขสันหลังเสร็จงานลอนรู้ดีว่าพิธีสมรสของอัจฉราลงเอยแล้วก่อนที่มันจะได้ทันเริ่มต้นทุกสิ่งทุกอย่างถึงอวสานของมันในการพบระหว่างลอนกับนเรนที่กระท่อมหลังนั้นทุกอาการชำเลืองที่เหลียวไปสบตาทำรงและอัจฉราเต็มไปด้วยความทรมานไม่มีใครรู้เลยว่าปราสาทแห่งความฝันของแต่ละคนทลายลงแล้วไม่มีการสมรสใดๆจะเกิดขึ้นได้ไม่มีทุ่งบัวแล่นที่จะกลับไปสู่สวนขนาดใหม่ที่ขยายออกไปถึงเขาโพแบะและพลุสามเสียงเป็นแต่เพียงการคาดหวังของชีวิตหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยความปรารถนาดีเท่านั้นภคินียังคงนั่งเงียบอยู่กับเก้าอี้ขณะที่ทุกคนลุกจากโต๊ะจนกระทั่งสายสวรรค์เข้ามาเกาะพนักเก้าอี้ข้างหลังก้มลงกระซิบอย่างมีความหมายว่าคอยอะไรอยู่อีกเล่าคุณอาขึ้นห้องแล้วเชิญตามสบายแต่นี้ไปพักกับฉันแยกกันนอนเอ้าทำไมต้องแยกครับพี่อึ่งเอ้านอนเข้าไปได้หรือห้องเดียวสามคนเชิญตามสบายเลยไม่ต้องเกรงใจฉันนอนกับพี่ใหญ่จ้ะสายสวรรค์พูดแล้วก็หัวเราะออกประตูไปตอนนั้นเองภคินีจึงเข้าใจพร้อมๆกับความเข้าใจสายโลหิตก็ฉีดขึ้นสู่ใบหน้าจนแดงก่ำหล่อนไม่เคยรู้สึกเกลียดน้ำหน้าพี่สาวคนกลางเหมือนอย่างที่ความรู้สึกพร่านอยู่ในใจเป็นครั้งแรกขณะนั้นอย่างกับฉันเป็นผู้หญิงพันนั้นภคินีคิดด้วยความเดือดดาลลุกจากเก้าอี้ออกไปเสียที่เฉลียงข้างนอกยืนนิ่งอยู่ท่ามกลางแสงสลัวรางของแสงไฟตรงนั้นอีกครู่จึงก้าวลงบันไดหินอ่อนไปสู่ลานกระเบื้องระหว่างตึกหน้ากับตึกในข้างล่างกรีบจันกระเพาะที่ร่วงหล่นลงมากระจัดกระจายขาวโพรงอยู่รอบโคนต้นของมันส่งกลิ่นหอมแรงล่องลอยไปในอากาศภคินีเหยียบย่ำไปบนกรีบนุ่มๆขาวสะอาดบริสุทธิ์เห
เหมือนหัวใจสาวพรหมจารีเหล่านั้นขณะเดียวกันก็อดเสียวใจไม่ได้ว่าหล่อนกำลังเหยียบย่ำไปบนหัวใจของใครต่อใครหัวใจของทุกคนที่ตนเคยรักจากลานจันกระเพาะที่หล่อนยืนอยู่ครู่หนึ่งหญิงสาวก้าวออกไปสู่สนามหญ้าด้านหลังซึ่งชื้นไปด้วยหยาดน้ำค้างผ่านท้ายเรือนครัวและร่องกุหลาบตรงไปยังศาลาเล็กซึ่งครั้งหนึ่งวิมานรักของหล่อนได้เปิดประตูออกรับและอย่างเด็กที่ทุกสิ่งทุกอย่างเต็มไปด้วยความสวยสดงดงามหล่อนก็ย่างเข้าไปเพียงแต่จะได้คิดในภายหลังว่าสิ่งที่ชีวิตหล่อนต้องการมิได้อยู่ในวิมานนั้นวิมานซึ่งเต็มไปด้วยความฝันอันบริสุทธิ์หากอยู่ในโลกมนุษย์ซึ่งเต็มไปด้วยเลือดและเนื้ออีกครั้งหนึ่งภคินีหยุดพิงราวลูกกรงอยู่เกือบจะในที่เดียวกันกับธำรงได้จูบหล่อนในคืนนั้นแล้วหัวใจก็กลับสั่นขึ้นมาอีกเมื่อนึกถึงคุณความดีของเขาที่มีต่อหล่อนตลอดมาหล่อนไม่เคยได้คิดว่าศรัทธาความบูชาคารวะความสงสารและสัญชาตญาณมารดาจะผันแปรความรู้สึกของผู้หญิงไปได้ถึงเพียงนั้นถึงเวลาจะล่วงนานไปสักเพียงใดก็ตามหล่อนคงไม่สามารถจะหาคำตอบได้ในพฤติการที่หล่อนผ่านมาแล้วหล่อนไม่สามารถจะหาคำตอบได้ในความสัมพันธ์ซึ่งหล่อนมีอยู่ต่อชายคู่นี้ฝ่ายหนึ่งเต็มไปด้วยความปราณีอารีเสียสละและเยือกเย็นเหมือนพระขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งดุดันแรงไปด้วยความรู้สึกความคิดความปรารถนาทุกวาจาทุกลมหายใจและการสัมผัสของเขามีแต่ความเร่าร้อนเหมือนคำสาปของปีศาจซึ่งหล่อนไม่อาจขัดขืนหรือปฏิเสธได้หล่อนพอจะหาเหตุผลได้ในรักแรกแต่หล่อนไม่สามารถจะคิดจะไขหรือจะทำอะไรได้ไม่สามารถอะไรทั้งนั้นนอกจากรับฟังบัญชาของรักหลังสำหรับหล่อนทำรงหมายถึงแสงสว่างหลักฐานความคุ้มครองป้องกันและที่หลบภัยในชีวิตขณะที่นเรนหมายถึงความมืดมิดเสี่ยงภัยและความโกลาหลข้างหน้าหล่อนและเขาออกไปมีตะกองเพลิงที่เต็มไปด้วยความร้อนรนและรุมรึงถึงกระนั้นอย่างผู้หญิงที่รักจริงทั่วไปหล่อนก็ทุ่มทอดตัวลงไปในทางรักโดยปราศจากความรอรั้งชั่งใจเหมือนแมลงเม่าที่บินเข้ากองไฟการมาของธำรงเท่ากับเร่งการตัดสินใจของหล่อนให้เร็วยิ่งขึ้นภัคคินีรู้ดีว่าขืนปล่อยให้เวลาเนิ่นช้าต่อไปก็เพียงแต่จะทำให้ใจเรรวนอีหลักอีเหลือยิ่งขึ้นเท่านั้นฉันไม่มีทางเลือกเลยภคินีคิดก้าวลงมาจากศาลาหลังนั้นแสงไฟหายลับไปจากช่องหน้าต่างตึกทีละดวงสองดวงทุกหนทุกแห่งมืดและเงียบสงัดจนกระทั่งถึงหลังตึกหน้าจึงปรากฏว่าห้องซึ่งจัดไว้สำหรับหล่อนและธำรงยังเปิดไฟสว่างอยู่หล่อนจะทำอย่างไรถ้าเขายังไม่หลับภคินีรู้สึกในตาฝ้าฟางศีรษะหมุนติ้วขณะที่คลำบันไดขึ้นไปชั้นบนจนถึงประตูห้องซึ่งเปิดอยู่การสารภาพเป็นทางดีที่สุดที่หล่อนจะกระทำได้แต่ธำรงจะว่าอย่างไรผู้ชายอย่างธำรงมิใช่ผู้ชายที่จะปล่อยให้อารมณ์เข้าครอบงำง่ายๆ
ขามิใช่ผู้ชายที่จะหุนหันพลันแล่นในเรื่องสลักสำคัญเช่นนั้นในทันทีที่เขาทราบเรื่องจากหล่อนอย่างมากที่จะแสดงก็คงจะเลิกคิ้วในตาเปลี่ยนไปเป็นปวดปร้าวและร้องออกมาเหมือนสัตว์ที่ต้องพิษปืนมันคงจะเป็นภาพที่เสียดแทงใจหล่อนอย่างสุดที่จะทนทานได้แต่หล่อนก็จะต้องจำใจทนความปราณีใจดีและเสียสละของเขาเป็นความหวังอย่างเดียวที่ปลอบใจภักขินีให้กล้าหล่อนชะงักอยู่ที่หน้าประตูหน่อยนึงถอนใจแรงก้าวพ้นธรณีประตูเข้าไปได้ครึ่งห้องก็หยุดชะงักทำรงกำลังหลับสนิทอยู่บนเตียงสีหน้าของเขาสงบหายใจสม่ำเสมอด้วยความเหน็ดเหนื่อยมาจากการเดินทางเขาหลับอย่างทุกครั้งที่หล่อนเห็นเขาหลับที่ทุ่งบัวแล่นปราศจากทุกข์ปราศจากกังวลตามวิสัยของผู้ชายบริสุทธิ์หญิงสาวสุดตัวลงบนเก้าอี้ช้าๆสายตาจับนิ่งอยู่กับร่างที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อมาถึงลุกขึ้นผลัดเครื่องแต่งตัวอย่างอิดโรยแล้วก็ปิดประตูและดับไฟค่อยๆคลานขึ้นเตียงนอนอย่างแผ่วเบาที่สุดที่จะเบาได้ด้วยเกรงเขาจะตื่นหล่อนนอนลืมตาโพรงอยู่เช่นนั้นฟังเสียงหัวใจสามีที่เต้นเป็นจังหวะอยู่จนดึกดื่นค่อนคืนในที่สุดจึงหลับไปได้ด้วยความอ่อนเพลียเมื่อใกล้สว่างรุ่งขึ้นเป็นวันวุ่นสำหรับทุกๆคนที่จิรเวชและญาติมิตรซึ่งมาช่วยงานพระวรนาถหน้าบ้านขณะที่ตรวจการตกแต่งสถานที่ทักคนโน้นทีคนนี้ทีด้วยความปลาบปลื้มของพ่อบ้านต่อหน้าความสุขอันยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งในชีวิตเปรียบเทียบกับงานสมรสของภัคคินีงานครั้งนี้มีความหมายสำหรับท่านมิใช่ในฐานะลูกสาวอีกคนหนึ่งจะเปลี่ยนสภาพออกจากอ้อมอกของท่านไปอยู่ในกรรมสิทธิ์และความอารักขาของผู้ชายอีกคนหนึ่งเท่านั้นหากหมายถึงอวสานของความวิตกกังวลที่หวาดหวั่นอยู่ในใจมาเป็นเวลาช้านานจริงอยู่คุณพระอาจจะไม่แน่ใจในอนาคตของอัชราว่าจะพบชีวิตที่ราบรื่นอย่างภัคคินีท่านรู้ดีเท่าที่ลูกสาวรู้ว่านเรนไม่ใช่ผู้ชายที่ท่านจะหวังอะไรได้แน่นอนนักในการนำชีวิตลูกสาวคนโตของท่านต่อไปต่างกว่ารายภัคคินีซึ่งท่านมอบความไว้วางใจและอนาคตของหล่อนไว้ในกำมือของธำรงโดยสิ้นเชิงครั้งนี้ท่านจะต้องปล่อยให้อัชราพึ่งตนเองถือชีวิตไว้ในเงื้อมือตนเองในการเผชิญกับอนาคตต่อไปและในฐานที่รู้จักอัชราดีอย่างที่ผู้เป็นบิดาทั่วไปจะพึงรู้จักคุณพระคิดว่าหล่อนคงจะพาเรือสมรสผ่านเกาะแก่งไปสู่สวัสดิภาพได้ท่านผ่านทำรงซึ่งบัญชาการคนใช้จัดอาสนะสงฆ์อยู่ที่ระเบียงตึกหน้ายืนดูอยู่เงียบๆอยู่ครู่หนึ่งก็เอ่ยขึ้นด้วยเสียงซึ่งบอกถึงความขบขันว่าเฮ้ยไม่ลืมอะไรไปเฉยเหรอทั้งที่ไม่เคยบวชเรียนป
ประหลาดไหมล่ะว่าเลือดของเจ้าพนักงานชาวที่ยังคงอยู่ถึงจะระเหตุไปบำเพ็ญตบะเป็นฤาษีอยู่ในป่าเสียกว่า10 ปีก็ดูเอาก็แล้วกันว่าเรียบร้อยหรือมีอะไรเก้งก้างไปบ้างสหายและเขยของท่านหันมายิงฟันขาวเขาสุดตัวลงบนขอบโต๊ะซึ่งคนใช้เลื่อนจากโต๊ะกลางมาตั้งไว้ชั่วคราวแล้วก็ถอนใจเฮ้ยผินรู้ไหมว่าผมนึกถึงอะไรบ้างระหว่างจัดงานเหล่านี้อยู่เปล่าคงไม่รู้หรือไม่ก็คงนึกไม่ถึงจะบอกให้ฟังนะว่าผมนึกถึงอะไรตรงนี้ใช่หรือไม่ล่ะที่ประกอบพิธีรดน้ำสังระหว่างผินกับรำเพยตรงนี้ใช่ไหมล่ะที่ผินกับเพทายแต่งกันใหม่ตามประเพณีอีกครั้งตรงนี้อีกเหมือนกันภัคคินีกับผมแต่งงานกันคราวนั้นเหลืออยู่อีกเพียงรายเดียวแม่อึ่งก็คงไม่พ้นหลังนี้จิรเวทไม่มีอะไรเปลี่ยนทุกคนที่อยู่ในนี้จะต้องซ้ำชีวิตซ้ำที่ซ้ำความเคยชินอย่างเดียวกันเฮ้ยพ้นห่วงไป2 ปลอกแล้วอีกรายเดียวผินก็เบาใจเมื่อแม่อึงแม่อึงเสียใจค่ะพรานใหญ่อะคุณอาคะอึงคิดว่าเนื้อคู่ของอึงยังไม่เกิดค่ะสายสวรรค์หอบหมอนเข้าประตูหลังมาสอดขึ้นล่อนวางหมอนอิงเหล่านั้นลงบนพรมแล้วก็พูดไปโดยไม่หันหลังมาทำรงได้ฟังก็หันหลังกลับไปดูพรางหัวเราะเสียงดังด้วยความชอบใจ พนันกันไหมล่ะพนันอะไรคะว่าแม่อึงจะพ้นปีหน้าไปหรือไม่ตายตายหืมอะไรทำให้คุณอาเชื่อใจถึงเพียงนั้นคะอภินิหารของความรักและกฎของธรรมชาติก็อาจจะเป็นได้ถ้ากลิ่นไออากาศของกรุงเทพเหมือนอย่างทุ่งวัวแล่นแล้วก็มีบัคโยนส์ว่าอะไรนะอึงหมายความว่าถ้าเนื้อคู่อยู่แค่แล้วหล่อนก็รีบสาวเท้าออกจากประตูไปท่ามกลางเสียงหัวเราะชอบใจของท่านบิดา อ้าวแล้วนี่ยายพักไปไหนเนี่ยแต่เช้ายังไม่เห็นหน้าดูเหมือนจะออกไปกับแม่ใหญ่นะซื้อผ้าหรืออะไรที่ยังขาดอยู่ตื่นขึ้นเห็นบ่นอู้ว่าปวดหัวบอกผมว่านอนไม่เคยหลับมาตลอดคืนเส้นประสาททำท่าจะทำพิษเอาอีกแต่พระคินีไม่ได้ออกไปกับอัชราเมื่อพี่สาวซื้อของกลับมาเมื่อตอนกลางวันพระคินียังคงหายไปเห็นยืนอยู่ที่หน้าหอนั่งนี่คะเมื่อใหญ่ออกไปแต่งตัวเหมือนจะออกไปไหนชวนให้ไปด้วยกันพักก็สั่นศีรษะถ้าเดาไม่ผิดบางทีจะไปหาหมอมั้งคะทุกคนสนใจเพียงเท่านั้นงานที่รออยู่ข้างหน้าเป็นเหตุให้ทุกคนสารวนเกินไปที่จะใส่ใจสังเกตและสงสัยว่าอะไรวิปริตผิดไปบ้างในชีวิตประจำวันของภคินีและมีอะไรเกิดขึ้นในความรู้สึกของหล่อนจนกระทั่งตกเย็นเมื่อผู้ที่มาช่วยเตรียมงานต่างกลับไปสายสวรรค์จึงฉุกคิดขึ้นได้ถึงน้องสาวเอ๊พักไม่เคยไปไหนโดยไม่บอกเล่า90อย่างนี้นี่จริงๆหมู่นี้ไปหาหมอทุกเสาร์แต่นี่ไม่ใช่วันกำหนดนัดถ้างั้นอึ่งก็ควรโทรศัพท์ไปถามดูอัชราแนะ
ความตื่นเต้นใดๆในงานของตนเองอันตรธานไปสิ้นเปล่าภคินีไม่ได้ไปที่ร้านหมอความจริงนั้นหล่อนไม่เคยเยี่ยมกรายไปหาอีกเลยนับแต่เพทายและอัชราพาไปเป็นครั้งสุดท้ายสายสวรรค์วางหูโทรศัพท์เดินตาลอยกลับมาหาพี่สาวในห้องหล่อนสุดตัวลงนั่งที่ขอบเตียงหน้าซีดเหมือนกระดาษพี่ใหญ่อัชราปราดเข้าไปหาโดยเร็วด้วยความตื่นตระหนกตกใจเรื่องอะไรกันเองเกิดเรื่องอะไรขึ้นตัวน้องสาวหยุดไปชั่วครู่ใหญ่ๆไม่สามารถจะพูดออกมาอย่างไรได้ในที่สุดจึงถอนหายใจยาวแล้วก็พูดตะกุกตะกักออกมาได้ว่าพักไม่ได้ไปที่นั่นไม่มีใครรู้ว่าเขาไปไหนกลายเป็นเรื่องยุ่งไปซะแล้วนะครับหนีออกจากบ้านครับพี่หมีครับทุกคนเริ่มรู้สึกได้ละแม้แต่สายสวรรค์ซึ่งไม่ใช่คนอ่อนไหวแต่ทีนี้เนี่ยครับผมว่าคนคงไม่ได้รู้สึกเรื่องของนาเรนกับภคินีเพราะว่ามันไม่ได้มีสัญญาณอะไรบ่งบอกได้ชัดเจนเลยว่าสองคนนี้เนี่ยเขาอะไรกันอ่ะอาจจะมีบ้างแต่มันก็เล็กน้อยมากครับที่จะทำให้รู้ว่าเป็นสองคนนี้หนีตามกันไปโอ้ยตายละดิฉันอดรนทนไม่ไหวนะคะในการที่จะอ่านในการที่จะฟังไปถึงตอนหน้าคุณผู้ฟังคะมันจะไม่มีอะไรใหญ่ไปกว่านี้ใช่ไหมครับคือใจของทุกคนที่เกี่ยวข้องอยู่ณจิรเวทเนี่ยเนาะมันเป้าไปหมดแล้วทำโรงอ่ะมันแบบมันวุ่นวายไปหมดไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรนะคะหนีวันไหนไม่หนีนะโอ้โหหนีวันแต่งโอ้ไม่ไม่ขันมากสงสารอัชรากับทำรงใช่ไหมเพราะว่าเป็นสองคนที่จะได้รับผลกระทบแต่ถ้าในความเป็นจริงเนาะอัชราเนี่ยจะน่าสงสารมากกว่าใช่เพราะเป็นผู้หญิงถูกตราหน้าโอ้ตาย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 คุณผู้ฟังคะเอาเป็นว่าวันนี้เราก็หยุดแต่เพียงแค่นี้นะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะเรามาตามกันต่อนะคะว่าเหตุการณ์ในจิรเวทหลังจากนั้นมันมีอะไรเกิดขึ้นโดยเฉพาะในความรู้สึกของทุกคนค่ะทุกคนจะรู้สึกอย่างไรอัชราและทำรงแต่สำหรับวันนี้นะคะเราสองคนก็ขอลาไปแผ่นดินของใครของมันกันก่อนนะคะและค่อยกลับมาแผ่นดินของเราของแม่อนงกันต่อค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง